จ้างบางท่านเนี่ยก็มาร้องเรียนคณะกรรมการการแรงงานนะครับแล้วก็คณะกรรมการการแรงงานก็นำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมว่าเรื่องเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจเป็นกรณีพิเศษเดวิดฝรั่งเจ้าของงานเข้ามติที่ประชุมกรรมาธิการการแรงงานเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีลูกจ้างลาหยุดงานและถูกให้ออกจากงานโดยไม่ได้รับค่าชดเชยวันที่6มีนาคม2567นายสฤทธิ์พงษ์เกี่ยวข้องประธานกรรมาธิการการแรงงานมีมติในที่ประชุมกรรมาธิการการแรงงานสภาผู้แทนราษฎรที่จะไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการลาหยุดงานของลูกจ้างที่ปางช้างจังหวัดภูเก็ตและถูกให้ออกจากงานโดยไม่ได้รับค่าชดเชยจากนายจ้างซึ่งนายจ้างดังกล่าวเป็นชาวต่างชาติที่กำลังเป็นข่าวทำร้ายร่างกายหมอคนไทยที่เข้าไปนั่งในพื้นที่วิลล่าของชาวต่างชาติโดยคณะกรรมาธิการจะลงพื้นที่เพื่อไปตรวจสอบเกี่ยวกับการจ้างงานและการจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ใช้แรงงานตามกฎหมายร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่ในวันจันทร์ที่11มีนาคม2567ณปางช้างจังหวัดภูเก็ตประเด็นที่ผมลงไปที่ภูเก็ตในกรณีของคุณเดวิดนะครับมันเกี่ยวกับในเรื่องของกรรมการการแรงงานก็คือว่าคุณเดวิดเนี่ยเขาเป็นเจ้าของปางช้างนะครับแล้วก็เขามีการจ้างแรงงานในเรื่องของการดูแลช้างแล้วก็เลิกจ้างลูกจ้างไปนะครับเลิกจ้างลูกจ้างไปคราวนี้ในส่วนของลูกจ้างบางท่านเนี่ยก็มาร้องเรียนคณะกรรมการการแรงงานนะครับแล้วก็คณะกรรมการการแรงงานก็นำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมว่าเรื่องเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจเป็นกรณีพิเศษเราก็จะต้องเร่งดำเนินการเพื่อที่จะไปเนื่องจากว่าเราทราบข่าวว่าทางจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยครับได้ยกเลิกในส่วนของวีซ่าของคุณเดวิดไปแล้วเดี๋ยวไปก็จะไม่ได้เจอในส่วนของผู้เสียหายแล้วก็นายจ้างในฐานะที่ผู้ก่อให้เกิดความเสียหายได้นะครับเพราะฉะนั้นในประเด็นของระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างในเรื่องของปางช้างเนี่ยก็เป็นประเด็นหลักของกรอบอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการแรงงานอีกเรื่องหนึ่งก็คือในส่วนของอาชีพนะครับที่สมบูรณ์ไว้ให้คนไทยเราเห็นว่าในส่วนของอาชีพในเรื่องของปางช้างเนี่ยแม้กระทั่งไม่ได้อยู่ในกำหนด40อาชีพของกฎหมายคุ้มครองของการสมบูรณ์อาชีพเพื่อคนไทยเราก็จะต้องไปดูว่ามันควรที่จะมีการเพิ่มอาชีพในเรื่องของปางช้างเนี่ยเข้าไปอยู่ในบัญชีท้ายการคุ้มครองในเรื่องของอาชีพที่สงวนไว้ให้กับคนไทยหรือไม่อันนี้ก็เป็นประการสำคัญนะครับที่เราจะต้องไปดูในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้มีการประสานงานหน่วยงานไหนบ้างครับที่เราก็ประสานงานไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็อย่างกรณีของจังหวัดก็ประสานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วก็5เสือของกระทรวงแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรื่องของจัดหางานคุ้มครองแรงงานจังหวัดสวัสดิการประกันสังคมนะครับเราก็จะมาเชิญว่าในรูปแบบนั้นเนี่ยเราข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงแล้วก็ในเรื่องของตม.นะครับเรื่องตรวจคนเข้าเมืองนะครับว่าในเรื่องของการอนุญาตในเรื่องข้อเท็จจริงเนี่ยครับก็คงจะเป็นการเกี่ยวข้องกับในเรื่องของหน้าที่ของแรงงานทั้งหมดนะครับผมจะเดินทางคณะกรรมการก็จะร่วมไปเดินทางในวันจันทร์ที่11มีนาคมนะครับก็คงจะไปเช้าเย็นกลับนะครับก็คงจะไปพบปะท่านผู้ว่ากับแรงงานในส่วนของจังหวัดก็ประมาณสัก11โมงเช้าหลังจากนั้นก็จะไปลงไปดูพื้นที่ปางช้างนะครับแล้วก็จะนำเอาเก็บข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วก็จะมาสรุปประเด็นต่อไปอย่าลืมกดติดตามคลิปข่าวสารข่าวด่วนข่าวดังทุกทิศทั่วไทยสาระความบันเทิงอื่นๆจากทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้ทาง Facebook YouTube TikTok Twitter และ Instagram และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้แล้วค่ะ